ก็เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ทางนักข่าวจะไม่ถามไม่ได้นะครับทั้งสองท่านก็คือเรื่องของสัญญาของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกับสมาคมฟุตบอลว่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนในเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดเองทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่28กุมภาพันธ์คือวันนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายในการเซ็นสัญญานะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการคุยกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเซ็นสัญญากันได้สมาคมบอกนะครับว่าพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับซิโก้อยู่แล้วแต่ไม่สามารถปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปได้ให้มันล่วงเลยกำหนดเวลาเงื่อนไขได้เพราะว่ามีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรออยู่ในเกมที่เจอกับซาอุดิอาระเบียวันที่23มีนาคมนี้นะครับต่อด้วยการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นวันที่28มีนาคมคือออกไปเยือนนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไปเป็นความเสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเตรียมทีมไม่ทันนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับคือโคสิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับบอกว่าตอนนี้เองให้ทางฝ่ายกฎหมายคุยกันอยู่แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะครับคือตัวเองก็ยังออกมาไม่ยืนยันนะครับว่าสัญญาจะลงตัวหรือเปล่าตอนนี้อยากให้กลับไปถามฝั่งสมาคมดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เองก็มีการเตรียมแผนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเอาไว้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแข่งขันคือมันมีหลายจุดที่ต้องพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของนี่เป็นข่าวลือมาเรื่องของภาษีเองที่ทั้งซิโก้และก็ทางสมาคมฟุตบอลเองกำลังเจรจาเงื่อนไขกันอยู่เรื่องของบริษัทสปอร์ตฮีโร่ที่อาจจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาฟุตบอลหรือเปล่าตรงนี้สมาคมเองก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเงื่อนไขปลีกย่อยที่ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายใช่นะครับส่วนในแง่ของการที่จะหาโค้ชคนอื่นมาแทนอะไรเนี่ยทางสมาคมเองเนี่ยไม่ได้มองหาเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่านะครับจะคุยกันลงตัวนะครับก็คือต้องสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไม่แน่นะครับวันนี้คือและเขาเองก็คาดการณ์กันนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่สุดท้ายที่ขีดเส้นตายแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการดีลกันอาจจะยืดระยะเวลาออกมาได้อีกหรือเปล่านะครับ